สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับก่อนจะขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมแบงค์ปีภาคูตระกูลครับสวัสดีค่ะมิ้งสรุดาสุทธิเจริญนะคะวันนี้เราสองคนนะคะทำพิธีกรนะคะดำเนินรายการในวันนี้ซึ่งเป็นงานเปิดตัวนะคะแถลงข่าวโครงการวิสิทธิ์ห้าภาคค่ะA very good afternoon, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. Welcome to the press conference for launching of this amazing project by Tourism Authority of Thailand. Both of us are super honored to be a host for today. หลายอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าปัจจุบันนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19นะคะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจนใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะส่งผลให้เกิดการเดินทางนะคะท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศไทยนะคะเช่นกันค่ะนักท่องเที่ยวนะคะยังคงนิยมขับรถท่องเที่ยวและเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคนะคะเป็นหลักก่อนที่จะเดินทางหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางอื่นๆแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ที่พักค่ะSo, ladies and gentlemen, it's been 3 years with the COVID-19 pandemic, and as we all can see and experience, things are getting better, I would say getting back to normal. People are out and about and starting to travel again. We can see that people enjoy traveling. Study shows that people enjoy traveling, doing road trips, and also traveling within the region, and that is the reason why Tourism Authority of Thailand has come up with this amazing project called Wintit Han Phan.ดังนั้นนะคะททท.ค่ะจึงได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะภายในประเทศค่ะเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดนะคะโดยจัดกิจกรรมอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะที่อยู่ในกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y นะคะออกเดินทางไปเยี่ยมชมและส่งต่อประสบการณ์ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียนะคะในวงกว้างไม่ว่าจะผ่านกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงโดยสื่อในรูปแบบของการจัดแสดงไลท์อัพMapping Project 3D Project ขออภัยค่ะ Projection 3D นะคะ Light Installation ค่ะและสื่อผสมที่ทันสมัยนะคะที่เหมาะกับแต่ละภูมิภาคที่จะนำเสนอไปค่ะส่วนมากนะคะก็จะสะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์นะคะของท้องถิ่นโครงการวิจิตร5ภาคนะคะซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการใน5ภูมิภาคเลยได้แก่กรุงเทพมหานครนะคะจังหวัดเชียงรายจังหวัดระยองจังหวัดนครพนมและจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะAs said, Tourism Authority of Thailand has the objective to boost domestic tourism, so we'll come up with this amazing project where we allow tourists, in particular Gen Y, to enjoy traveling and enjoy all the light out, the projection mapping, the 3D projection, including light installation and modern mixed media, and aside from that, to share their experiences on their social media. And of course, this project covers every region of Thailand, including Bangkok, Chiang Rai, Rayong, Nakhon Phanom, and Nakhon Si Thammarat.และในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการวิจิตร5ภาคขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครับเรียนท่านรองผู้ว่าการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแก่ผู้เกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวิจิตร5ภาคซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการตามนโยบายสร้างเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาลปั้นเมืองสร้างงานวางรากฐานท้องถิ่นแข็งมุ่งหวังกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีด้วยการดึงงานกิจกรรมระดับนานาชาติมาจัดในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศและดันงานเทศกาลไทยไปสู่ระดับโลกจากผลสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี2565ไตรมาสที่3พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวน้อยลงเรื่อยๆโดยนักท่องเที่ยวยังคงนิยมขับรถท่องเที่ยว
ที่ยวและเดินทางภายในภูมิภาคเป็นหลักก่อนเดินทางจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินทางแหล่งท่องเที่ยวและที่พักตามลำดับและเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดคือร้านอาหารเครื่องดื่มและกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเร่งส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดคือ135ล้านคนครั้งสร้างรายได้880,000ล้านบาทจึงได้มีการจัดโครงการวิจิตร5ภาคซึ่งเป็นโครงการอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งที่อยู่ในกระแสนิยมสามารถจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและพักค้างคืนโดยไม่เพียงแต่จะเป็นการกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวยังเป็นการช่วยกระตุ้นความถี่ในการเดินทางในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเจเนอเรชั่น Y ซึ่งนิยมการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและเพื่อสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจผ่านความงดงามและสุขสุนทรียะของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและประเพณีไทยที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละภาคจึงสามารถกล่าวได้ว่าโครงการวิจิตร5ภาคเป็นโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกครอบคลุมทั้ง4มิติได้แก่มิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านสังคมและวัฒนธรรมมิติด้านสิ่งแวดล้อมและมิติด้านการพัฒนานวัตกรรมอย่างแท้จริงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการวิจิตร5ภาคจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างรายได้สู่ระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกระตุ้นการเดินทางของคนไทยเพื่อสร้างกระแสการออกเดินทางไปสัมผัสประเทศไทยในวิจิตรการรูปแบบต่างๆทั้ง5ภาคสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนและสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ร่วมผลักดันให้โครงการวิจิตร5ภาคเดินหน้าไปสู่เป้าหมายเพื่อสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับคุณครับท่านราชกิจประการนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะใช่แล้วนะครับและขอเรียนเชิญท่านอยู่ต่อนะครับสำหรับพิธีเปิดในลำดับถัดไปในสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับอยากให้ได้ฟังกันไปน่าตื่นเต้นมากๆกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนนักท่องเที่ยวชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติก็จะได้ไปร่วมเห็นสิ่งที่เขาบอกว่าสวยงามและวิจิตรมากของแต่ละภาคเลยใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าแต่ละภาคก็มีเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะทั้งเหนือใต้ออกตกภาคกลางของเราเองก็ด้วยนะคะใช่แล้วนะครับและสำหรับพิธีเปิดนี้ครับโอกาสที่ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับคุณชนิวัฒน์กุลมงคลขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับแล้วการนี้ต้องขอเรียนเชิญครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณธรรมดีเกียรติไพบูลย์ครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับ All right, ladies and gentlemen, we are moments away from the launching of this project by Tourism Authority of Thailand. ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันนับถอยหลังสำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับกับโครงการวิจิตร5ภาคถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2
หนึ่งโซเชียลมีเดียแล้ว
นอกจากเราจะได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามของ Light Tree Mapping หรือว่าความพิเศษของแสงสีเสียงที่จัดเป็นอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีการตอบโจทย์ความสุขให้กับเจ้าของพื้นที่ชุมชนต่างๆในการออกร้านแล้วก็มีในส่วนของสิ่งที่ทททจัดเตรียมไว้ก็คือว่าเราได้มีการประชุมทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในการออกกิฟต์บองอินโวเชอร์นะคะสำหรับแต่ละภาคสำหรับแต่ละภาคช่วงนี้ในช่วง2เดือนนี้เรามีอินโวเชอร์กิฟต์คูปองในแต่ละภาคแต่ต้องบอกว่ามีส่วนลดมากกว่า2ล้าน5 2ล้าน5แสนบาท2ล้าน5แสนบาทแต่ละภาคก็จะมีประมาณ5แสนในนั้นเพื่อในช่วงนั้นเองนะคะประทับใจกับงานแล้วก็ยังได้ช็อปสินค้าราคาพิเศษไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารที่พักหรือสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนอะไรต่างๆในช่วงนั้นก็เชิญเลยนะคะนอกจากจะได้เห็นอะไรสวยๆแล้วยังได้ลุ้นอีวอลเชอร์วอลเชอร์คูปองนี้ก็สามารถไปใช้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนเที่ยวกินได้ด้วยรู้สึกว่าเป็นกำไรของคนที่จะต้องเที่ยวกันมากๆเลยนะคะใช่ครับต้องขอกราบขอบคุณคุณถาปณีเกียรติบูรณ์นะคะรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปด้วยค่ะและณจุดนี้นะคะหลายๆท่านอยากทราบแล้วนะคะว่าแต่ละภาคมีอะไรกันบ้างต้องให้ผู้อำนวยการภูมิภาคทั้ง5ภูมิภาคช่วยเล่าแนวคิดคอนเซ็ปต์หรือรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ให้ทุกท่านที่อยู่ภายในงานนี้ได้ฟังกันด้วยค่ะได้เลยครับงั้นขออนุญาตเรียงไปเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตเริ่มจากที่ภาคใต้เชิญคุณสมชายเลยครับครับก็ในส่วนภาคใต้นะครับวิกฤตนครศรีธรรมราชนะครับก็จะเป็นแนวคิดในการดึงเรื่องของศิลป์ศรัทธามหานครนะครับศิลป์ก็คือศิลปะนะครับศรัทธาก็คือความเชื่อและความศรัทธานะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีความเป็นมากว่า 1,500 ปีนะครับท่านคงได้ยินคำว่าลิกอบ้างตามบริบ้างนั่นคือเรื่องราวของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ 1,500เราจะมาสรุปนำเสนอเป็น2มิตินะครับมิติแรกก็จะเป็นเรื่องของการแสดงแสงสีนะครับศิลปะสมใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับที่วัดพระบรมธาตุนะครับของเมืองนครซึ่งถือว่าเป็นที่พระพุทธเจ้านะครับเห็นเราที่ปักใต้มาตั้งแต่ในอดีตกาลนะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวเป็นลักษณะรถรางนะครับนำชมตัวของโบราณสถานความเป็นมาของถนนราชดำเนินนครศรีธรรมราชนะครับก็จะบอกเล่าเรื่องราวเรื่องเกี่ยวกับพราหมณ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆทั้ง15จุดนะครับร้อยเรื่องราวทั้ง9วัน9คืนตั้งแต่วันที่20ถึง28พฤษภาคม2566นี้นะครับในตัวของนครศรีธรรมราชเองมีทั้งเรื่องของธรรมชาติเรื่องของทะเลนะครับเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็โดยเฉพาะมีสายการบินมีการเดินทางเชื่อมโยงและแอบกระซิบบอกนะครับว่าหลังจากจบงานนี้แล้วนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็จะเปิดสนามบินนานาชาติเชื่อมโยงต่างประเทศเข้ามาสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็พยายามผลักดันขึ้นเป็นเมืองที่6ในที่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคใต้ต่อไปครับขอบคุณนะครับผมท่านผอ.ภาคใต้ได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอติดตามความสวยงามความวิจิตรในวันที่20ถึง28พฤษภาคมฝากเราอยากไปเลยค่ะยังไม่เคยไปนะคะเมืองนครใช่ไหมคะข้ามจากใต้มาเหนือเลยแล้วกันนะคะปกติเวลาไปเหนือหลายๆคนก็จะคิดถึงเชียงใหม่แต่วันนี้เราจะข้ามไปที่เชียงรายนะคะขอเรียนเชิญคุณพัทรอนงค์ณเชียงใหม่นะคะผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือนะคะกล่าวถึงแนวคิดหลักแล้วก็กิจกรรมที่เราจะทำกันที่แสงเวียนเชียงรายค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าท่านรัฐมนตรีสวัสดีแขกทุกท่านนะคะในส่วนของวิจิตร5ภาคที่เชียงรายนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปสู่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดล้านนานะคะที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานเชียงรายเนี่ยมีอายุประมาณ700กว่าปีนะคะทีนี้ใน700กว่าปีเนี่ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะผ่านยุคสมัยต่างๆเนี่ยมาอย่างยาวนานเราก็มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาเนี่ยเราก็เลยจะไปจัดงานวิจิตร5ภาคที่เชียงรายนะคะโดยจัดในระหว่างวันที่20ถึง28พฤษภาคมพร้อมๆกับที่นครนะคะแล้วก็ในช่วงเป็นงานอย่างนี้เนี่ยก็ต้องจัดตอนเย็นๆนะคะอากาศเย็นๆเนี่ยก็ในช่วง เวลาประมาณ 6:00 น.ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงประมาณเที่ยงคืนเราจัดในตัวเมืองเชียงรายเลยนะคะในบริเวณตัวเมืองเชียงรายเลย
แนวคิดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ time and travel นะคะก็คือให้นักเที่ยวเนี่ยได้สามารถเดินทางเข้าไปย้อนอดีตนะคะเราจะใช้เส้นทางของการเวลาแล้วก็ทาบทับไปกับเส้นทางของถนนที่อยู่ในตัวเมืองเชียงรายนะคะถนนที่อยู่ในตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมันก็จะมีแลนด์มาร์คที่สำคัญหลายๆแห่งซึ่งเราเลือกออกมาเป็น15แลนด์มาร์คนะคะ15แลนด์มาร์คเนี่ยจะมีตั้งแต่วัดนะคะวัดสำคัญวัดพระสิงห์วัดที่เมืองมีตั้งแต่หอนาฬิกาเก่าหอนาฬิกาใหม่มีตั้งแต่โบสถ์นะคะมีตั้งแต่หอประวัติเมืองเชียงใหม่แล้วในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีจุดไฮไลท์ของแสงที่แตกต่างกันเราใช้เรื่องของแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวโดยเดินทางท่องเที่ยวในช่วงกลางคืนนะคะที่จังหวัดเชียงรายนักเที่ยวเนี่ยจะสามารถเราใช้เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนกับ walking tour ค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินไปตามจุดต่างๆนะคะโดยเราจะมี QR code เนี่ยเดินไปตามจุดต่างๆที่เป็นแลนด์มาร์คนะคะ15จุดแสงเนี่ยจะใช้เวลาเดินจริงเนี่ยมันเหมือนการออกกำลังกายนะคะประมาณ5กิโลแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากเดินเนี่ยนะคะสามารถเราใช้รถรางนะคะเอามาทำตกแต่งแสงสีเนี่ยไอ้แสงสีเราเรียกว่าโกลว์แทรปสามารถนั่งรถลาพ็อกเป็นพ็อกลงจุดนั่งจุดนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งอยากจะเช่าจักรยานนะคะหรือสามล้อขี่แล้วก็สามล้อขี่มาเป็นทำแสงเสียงเนี่ยนะคะออกมาก็แล้วแต่ว่าจะเดินทางไปทางไหนนะคะหรือจะลักโลกหน่อยเช่าจักรยานหรือเช่าสกูตเตอร์ไปตามจุดต่างๆนะคะแต่ละจุดเนี่ยจะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันออกไปอยากจะเชิญทุกท่านไปสัมผัสจริงๆนะคะแล้วเราก็ยังมีแคมเปญในช่วงนั้นด้วยนะคะแคมเปญที่ถ้าเกิดว่าใครไปในช่วงนั้นเนี่ยสามารถรับสิทธิพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงแรมเรื่องร้านอาหารเรื่องชุมชนต่างๆแต่ว่าไฮไลท์จริงๆเนี่ยเราจัดงาน9วันก็จริงแต่ว่ามันจะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เราทําไฮไลท์ขึ้นมานะคะในศุกร์เสาร์อาทิตย์นั้นเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอย่างเช่นการแสดงดนตรีนะคะจะเป็นดนตรีตั้งแต่อดีตไปจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วเราก็จะมีเรื่องของอาหารพื้นเมืองอาหารถิ่นต่างๆนะคะแล้วที่สําคัญเรามีการแสดงที่เราเอาcontemporary dance ล้านนานะคะเอาฟ้อนแบบล้านนาแต่ประยุกต์กับนวัตกรรมโดยใช้โดรนนะคะเราเรียกว่า dance and drone นะให้ส่องแสงออกมาที่นักแสดงบนเราอยากชวนทุกคนไปดูจริงนะคะก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook แฟนเพจ Go North Thailand สำหรับ information เพิ่มเติมเท่านี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนตัดสินใจกันยากแล้ว20ถึง28พฤษภาคมเหมือนกันเลยนะครับภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือนะฮะอาจจะต้องตัดสินใจว่าภาคใต้ก่อนแล้วค่อยต่อในภาคเหนือหรือว่าภาคเหนือแล้วค่อยภาคใต้แบ่งกัน 4-5 วันแบบนี้ลงโดนแน่นอนนะครับกับขอบคุณท่านผอ.นะครับต่อเนื่องกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างเป็นเช่นครับที่3ค่ะครับผมนครพนมค่ะที่3นะคะเรามาในปีนครแห่งความสุขที่น้ำโขงนะคะพื้นที่ที่เราจะจัดเนี่ยจะเป็นถนนที่อยู่ริมน้ำโขงยาวประมาณสัก4กิโลนะคะแล้วก็จะแมปปิ้งไลติ้งลงไปบนอาคารสวยๆตลอดเส้นทางนะคะที่เป็นไฮไลท์เลยก็ถ้าจะเน้นตรงนี้ก็จะมีเรื่องของหอนาฬิกานะคะมีแน่นอนสำนักงานของเราทท.นครพนมเนี่ยอยู่ในโลเคชั่นนั้นด้วยแล้วเป็นสำนักงานที่สวยก็จะสวยที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งนะคะก็จะไลติ้งแมปปิ้งบนอาคารของเรานะคะแล้วก็จะมีเรื่องของอาคารศาลซึ่งสร้างมาเป็นร้อยปีนะคะแล้วก็จะมีเป็นโบสถ์คริสต์ในแถวนั้นด้วยนะคะและอย่าลืมว่านครพนมแล้วจังหวัดริมฝั่งโขงเนี่ยมันมีวัฒนธรรมร่วมนะคะระหว่างประเทศไทยของเราเองกับประเทศเพื่อนบ้านในตรงนั้นนะคะการที่ไปทำวิจิตรที่นครพนมเนี่ยนอกจากจะได้คนที่มาเที่ยวจากทางกรุงเทพเองนะคะหรือว่าชาวอีสานเองที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะก็ยังจะได้จากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะคนลาวเองคนเวียดนามเองก็นิยมที่จะมาเที่ยวนครพนมเพราะฉะนั้นตลอด9วันที่จะเกิดขึ้นที่นครพนมเนี่ยรับรองว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปมากมายนะคะและจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในจังหวัดนครพนมมากเลยนะคะเราจัด27พฤษภาคมนะคะจนถึง4มิถุนายนเพราะฉะนั้นเที่ยวของพี่สุชายแล้วเที่ยวของพี่พัฒนานงแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปเที่ยวที่นครพนมนะคะนครแห่งความสุขริมฝั่งโขงได้ไปกันเด้อค่ะไปกันเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยครับครับขอบพระคุณมากค่ะเรามาต่อกันที่ภาคตะวันออกกันบ้างนะคะขอเรียนเชิญคุณอัครวิทย์เทพภาสิทธิ์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีท่านรัฐมนตรีครับท่านผู้ทรงเกียรติ
ท่านขออนุญาตท่านรองนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นเหมือนมาดีเบตเรื่องการที่จิตท่องเที่ยวยังไงไม่ต้องดีเบตนะครับดีครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็รู้สึกมีสีสันนะครับตั้งแต่ได้รับนโยบายนะครับว่าของเราเนี่ยพลทรเนี่ยได้รับโอกาสในการจัดจิตทั้ง5ภาคครับทีมงานของผมวันนี้มาครับข้างมากเลย3ท่านนะครับมาทำงานบ้านครับของเราพลทรทำทันทีนะครับและเราพูดแล้วทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีจะไปดีเบตเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของวิจิตรที่ระยองนะครับจะเห็นว่ามันทั้งยังน่าตื่นเต้นเนื่องจากเป็นเรื่องของความอัศจรรย์นะครับเป็นขุมทรัพย์ใต้ท้องทะเลนะครับของภาคตะวันออกหลายท่านในที่นี้ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะครับเพศไหนก็แล้วแต่ต้องมีโมเมนต์ที่ภาคตะวันออกทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเดินทางใกล้นะครับวันหยุดหรือว่าวันธรรมดาที่มีโอกาสก็สามารถเดินทางไปได้เลยเพราะฉะนั้นโมเมนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตลอดชีวิตท่านเนี่ยผมว่ามากมายนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่เราจะกลับไปภาคตะวันออกเนี่ยเราเริ่มต้นจากสีสันตะวันออกนะครับมูลค่ามากมายนะแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าเป็นขุมทรัพย์นะขุมทรัพย์ต่างๆมากมายนะครับปัจจุบันเรามุ่งสู่การเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับ Destination for Sustainable Tourism นะครับอันนี้เป็นจุดหมายหลักของภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเราจะจัดที่ป่ากลางเมืองนะครับป่ากลางเมืองถือว่าเป็นแหล่งอนุรักษ์ถึงใหญ่ของประเทศไทยนะฮะอยู่ที่ภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเรามีตุ๊กเหมือนกับทุกภาคนะครับแมปปิ้ง 3D แมปปิ้งต่างๆแสงสีเสียงนะครับศิลปินมาโชว์กิจกรรมจินตนาการหนักเราทีเหมือนกับทุกภาคแต่ไฮไลท์ของภาคตะวันออกนั่นคือเราจะได้ไปปลูกจิตสำนึกเรื่องของการต้องเลือกแบบนั่งอยู่ด้วยกันนะครับภายใต้บรรยากาศที่มันเป็นของจริงนะฮะไม่ใช่เสมือนจริงนะครับเราจะลองเข้าไปในป่ากลางเมืองนะครับท่านจะได้เห็นเจลลี่ฟิชลอยอยู่บนท้องฟ้านะครับก็ไม่ขอบคุณนะฮะลอยอยู่เต็มไปหมดยกตัวอย่างนะครับอยากรู้ว่ามันมีมากกว่านี้ไหมต้องไปติดตามแต่ว่าในภาคกลางวันครับช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนนะครับท่านไปในช่วงดังกล่าว27พฤษภาคมถึง4มิถุนายนทางสำนักงานในภาคตะวันออกเนี่ยนะครับพร้อมรองรับต้อนรับท่านบุฟเฟ่ต์ผลไม้อยู่แล้วครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับกำลังรอฟังคำว่าบุฟเฟ่ต์ผลไม้ตอนนี้ครับอ๋อเยี่ยมเลยนะฮะแต่ก็เหมือนเคยต้องตัดสินใจนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะฮะนครพนมกับระยองนะฮะก็แผนไปได้อยู่เช็คคนละครึ่งนะเยี่ยมเลยนะครับและแน่นอนขาดไม่ได้ครับมาที่ภาคกลางบ้างขอเชิญท่านผอครับคุณติ๋มพงศ์ครับครับผมฟังผอเราวิ่งพูดแล้วเหมือนอยากจะดีเบตมาเขากินทุเรียนจนท้องอืดแล้วก็ไม่ต้องนอนนะดูวิจิตรภาคตะวันออกก่อนเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านรองนะครับสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับภาคกลางครับสายมูต้องมาครับครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับในกระแสของปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสความเชื่อนะครับสร้างการเดินทางสร้างความศรัทธาเนี่ยมีความป๊อปปูล่ามากมากเลยที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือว่าไอ้ความป๊อปปูล่านี่มันไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญก็กลุ่มเจนวายนะครับแล้วก็อาจจะลามไปถึงกลุ่มเจนซีด้วยซ้ำไปนะครับนั้นกลุ่มเจนวายนอกจากจะสายมูแล้วเนี่ยไม่ใช่มูอย่างเดียวต้องมูแล้วสวยด้วยนะครับต้องถ่ายภาพออกมาดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นที่มาของการทำงานในวิกฤตที่ภาคกลางของเรานะครับใช้ชื่อว่า Moo Life Experiences นะครับหรือวิกฤตการมูที่กรุงเทพนะครับซึ่งเราใช้คอนเซ็ปต์ของเรื่องของการสร้างพลังนะครับจากดวงจันทร์นะครับด้วยแสงพลังจากดวงจันทร์นะครับมาทำเป็นคอนเซ็ปต์ของการสร้างสีสันนะครับเราจะทำอยู่3ที่นะครับที่แรกคือที่ไอคอนสยามนะครับเมื่อกี้ผอ.พูดถึงนครพนมผมก็แอบดีใจที่ไม่ได้พูดถึงพญานาคเพราะผมจะขโมยพญานาคจากนครพนมมาอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าไอคอนสยามเนี่ยแหละครับนะครับโดยจะฉายแมปปิ้งนะครับเรื่องราวของพญานาคสี่ตระกูลนะครับอยู่ในม่านน้ำของไอคอนสยามนะครับรวมถึงกิจกรรมเรื่องการอาบแสงจันทร์นะครับในช่วงเวลาที่เราจัดเนี่ยจะเป็นวันอาบแสงจันทร์ด้วยนะครับเพื่อเสริมสร้างบารมีนะครับให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานกิจกรรมพวกนี้ก็จะมีเรื่องของการถ่ายรูปนะครับแล้วก็โปรโซเชียลมีเดียนะครับด้วยแฮชแท็ก Amazing Thailand วิจิตรการวิจิตร5ภาคนะครับเพื่อรับของรางวัลนะครับที่ท่านรองกลางบอกว่าจะมีคูปองอินโวเชอร์นะครับให้มากกว่า 500,000 บาท
experiences วิกฤตประการหนึ่งนะครับระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคมครับโอ้โหตัดสินใจยากเลยนะครับเนี่ยทำงานคือแบบว่าไม่มีพักกันเลยนะมีแบบตัดสินใจเลือกไปได้ด้วยนะคะต้องแบบอยากไปทั้งภาคภูมิภาคแน่นอนเลยแต่ตอนนี้ทุกคนต้องเตรียมตัวกันก่อนใช่แล้วนะครับซึ่งทุกคนแบบว่าคือเชิญชวนจริงๆนะฮะทุกเพศทุกวัยจริงๆแต่ว่าสิ่งที่อยากจะจับจองมากก็คือเป็น7วัยวันนี้เรามีตัวแทนจาก7 วัยมาด้วยนี่ Travel Blogger ชื่อดังท่านหนึ่งนะฮะนี่คุณแวนสวัสดีคุณแวนด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณแวนผมเห็นสังเกตอยู่ตลอดฟังไปจินตนาการไปยิ้มไปด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างครับฟังโครงการวิจิตรภาพแล้วคือทุกภาคเนี่ยน่าสนใจมากครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคกลางเองที่เอาคอนเซ็ปต์ไปรูมาครับมาใช้นำในเรื่องของการท่องเที่ยวเลยครับผมว่าแต่ละบุญภาคเนี่ยมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันครับในฐานะคนที่ทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกว่าเดิมทีเนี่ยเราไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่แล้วเราอาจจะไปถ่ายรูปตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่บางทีเรารู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้ข้อมูลในแต่ละพื้นที่ให้มากขึ้นเลยครับการที่มีแมปปิ้งมีการนำเสนอแสงสีเสียงขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันทำให้คนทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถศึกษาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็มีความน่าสนใจอยากจะมาอยู่ตรงนั้นมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นการดึงดูดให้คนได้ไปเห็นไปเอนจอยกับแสงสีเสียงตรงนั้นเลยนะครับใช่ครับแล้วทั้งหมดชอบอะไรมากที่สุดกับโครงการนี้จริงๆชอบทุกจุดเลยครับผมเพราะมันมีการนำเสนอเรื่องราวมีแบบเราสามารถไปสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำเป็นครีเอเตอร์หน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่สามารถไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็สร้างคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาได้ทันทีเลยครับแล้วก็น่าสนใจนะว่าสิ่งที่ผมฟังแล้วว้าวมากก็คือตัวอีวอลเชอร์ครับผมซึ่งสามารถใช้มาเป็นส่วนลดแล้วก็ใช้แทนเงินสดได้ด้วยมันจะเป็นในเรื่องของเอามาใช้ส่วนลดค่าโรงแรมค่าอาหารแล้วก็อยากจะได้ของที่ระลึกก็สามารถนำมาใช้ได้500,000ต่อภูมิภาคใช่ไหมครับ500,000ต่อภูมิภาคเลยคูณ5เข้าไปรวมแล้ว5 2ล้าน5ครับผมหน้าคุณเหมือนจะเก็บไว้คนเดียวนะฮะ2ล้าน5ไม่ได้นะฮะกระจายให้กับทุกคนได้ enjoy กับ e-coupon e-voucher ตรงนี้ใช่ครับน่าสนใจมากๆครับผมขอบคุณมากครับคุณแบงค์ครับสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวจะให้ถามพอดีให้ฝากเพียงสักเล็กน้อยกับโครงการนี้ครับก็ขอฝากนะคะทุกท่านเลยนะคะว่างานดีๆแบบนี้นะคะวิจิตรซึ่งเราจะสร้างความจัดการมาและอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมแชร์โมเมนต์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งที่เห็นในวันนี้ก็คือว่าทางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนายกสมาคมท่องเที่ยวพมรศาสตร์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเอกชนเนี่ยเรามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะในสิ่งที่การวิจิตรจะเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวได้หน่อยเราจะมีการโครงในเรื่องของการส่งเสริมการขายทำเป็นแพ็กเกจให้กับนักเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Gen Y จริงๆทุกเจนนะคะตอนนี้ก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ช่วยกันแชร์ภาพดีๆโมเมนต์ดีๆโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอที่วิจิตรการตาย5ภาคและนี่นะครับกับโครงการวิจิตร5ภาคนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรองครับรวมถึงท่านผอ.ทุกภาคเลยนะครับแล้วก็ผมแบงค์ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือกับทุกท่านบนเวทีด้วยครับกับผู้บรรยายสูงเลยนะครับขอเรียนเชิญอยู่ต่อด้วยกันในการถ่ายภาพในลำดับถัดไปนะครับขอให้ทีมงานได้เก็บอุ้ยสักผู้เดียวนะครับได้ค่ะโอ้น่าตื่นเต้นมากๆนี่ตอนนี้แพลนในหัวแล้วนะว่าจะไปไหนดีในช่วงเวลาไหนตอนนี้ในประเทศน่าเที่ยวมากมากนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะในแต่ละภูมิภาคก็มีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปและในโอกาสนี้นะคะมิ้นขอกราบเรียนเชิญนะคะคุณพิพัฒน์เจ้าสิทธิ์ประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นร่วมถ่ายภาพบนเวทีด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญคุณธนิวัฒน์คุณมงคลครับท่านคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับมีทั้งหมด2ช็อตด้วยกันนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเรียนเชิญเลยครับนี่คือช็อตแรกครับเราฝากให้พี่สื่อมวลชนทุกท่านประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับเริ่มวางแผนกันได้เลยนะครับวิจิตร5ภาคมีทั้งกรุงเทพเชียงรายนครศรีธรรมราชระยองและนครพนมครับแต่ละที่ก็มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าวิจิตรหมดทุกที่แสงสีเสียงจัดเต็มโชว์สุดตระการตาและได้รู้จักเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์ที่งดงามด้วยใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้มาฟังคำยืนยันจากท่านผู้อำนวยการในทุกภูมิภาคแล้วนะคะเราต้องภูมิใจมากขึ้นว่าเราไม่ต้องไปคิดการสร้างคอนเทนต์เองเหมือนแต่ละภูมิภาคสร้างคอนเทนต์ให้เราแล้วเราแค่ตัวเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปสแนปเลย enjoy แต่สแนปไม่พอต้องลงในโซเชียลมีเดียด้วยอัน
แนปไปประมาณหลายครั้งถูกต้องครับขอเรียนเชิญทุกท่านอยู่ต่อบนเวทีครับในลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญเพิ่มเติมเรียนเชิญนายกสมาคมโรงแรมไทยครับคุณมาริสาสุโภศนุนพักดีครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะครับและขอเรียนเชิญคุณวิโรจน์นะคะสิทธิ์ประเสริฐนันนะคะนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยคุณร่วมถ่ายภาพบนเวทีค่ะเรียนเชิญคุณกำลังโรงคณะเรียนร่วมครับนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยเรียนเชิญคุณสุรวัฒน์อัครวรมาศนะคะผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญดร.สัสิการปลายคุณพลครับผู้แทนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทยประเทศขอเรียนเชิญคุณทองอยู่สุขวิทยากรนะคะผู้แทนสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะขอเรียนเชิญคุณสุพจน์ชัยวัฒน์สิริกุลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยทอดการจัดการเรียนเชิญเลยนะครับวิจิตร55ครับที่กรุงเทพวันที่29เมษายนที่แล้วนะครับไปจนถึงวันที่7พฤษภาคม2566ครับวิจิตรภาพที่เชียงรายภาคเหนือนะครับจะอยู่ที่เชียงรายนะครับวันที่20-28พฤษภาคมวิจิตรภาพที่นครศรีธรรมราชครับในวันที่20-28พฤษภาคมเช่นเดียวกันวิจิตรภาพที่ระยองครับวันที่27พฤษภาคมถึง4มิถุนายนและที่นครพนมเช่นเดียวกันครับ27พฤษภาคมถึง4มิถุนายนฝากพี่ๆสื่อมวลชนในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศเรานะคะช่วงนี้ก็หลายท่านก็เดินทางท่องเที่ยวกันแล้วนะคะเราก็อยากเห็นผู้ประกอบการแล้วก็ทุกท่านนะคะมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะมีความสุขแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตกันแบบปกติสักทีนะคะถูกต้องเลยนะครับเชิญชวนเลยนะครับทุกท่านทุกเพศทุกวัยจริงๆครับจริงๆแล้วไม่ต้องแค่เจนวายนะที่ชอบลงโซเชียลมีเดียใช่แล้วค่ะเจนไหนก็ได้นะครับที่ enjoy ที่จะได้รู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศได้เรียนรู้ถึงเรื่องของประวัติศาสตร์และแน่นอนถ้าเอนจอยกับเรื่องของการถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดียคิดดีเลยรุ่นรับอีคูปองอีบัลเชียร์เพิ่มเติมด้วยนะครับภูมิภาคละ500,000นะคะภาพภูมิภาคที่2,500,000บาทเลยนะคะเยอะมากเลยนะฮะซึ่งดูสีหน้าของคุณแบงค์แล้วน่าจะแบบว่าเก็บให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ลองไปดูนะว่าปกติคุณแบงค์ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะยังเที่ยวเมืองไทยแบบทำคอนเทนต์ที่คนสามารถเที่ยวตามได้เมื่อสักครู่เราได้ถามรถไฟบ้างใช่ไหมคะขับรถบ้างใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่เราก็เดินทางกันแบบนี้แหละซึ่งตรงกับงานวิจัยเขาบอกมาว่าเนี่ยผู้คนก็กลับมาท่องเที่ยวแล้วก็ชอบท่องเที่ยวแบบ road trip แล้วก็เที่ยวภายในภูมิภาคนะครับเดี๋ยวเวลาตรงนี้สักครู่นะครับเพื่อภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับวันนี้มีที่ที่สื่อชมมาหลายสำนักเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับนี่คือบุคคลสำคัญที่อยู่ทุกหลังโครงการดีแบบนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับกับวิกฤตภาพใช่แล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะทุกท่านนะคะพี่พี่สื่อมวลชนนะคะรวมถึงหลายๆท่านที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะคะเดินทางกับโครงการวิจิตร55นะคะการแสดงแสงสีเสียงนะคะเทคนิคไลท์อัพโปรเจคชั่น 3D mapping นะคะในแต่ละภูมิภาคก็ไม่เหมือนกันนะคะไลท์อินสตาเลชันนะคะแล้วก็ e-voucher นะคะรายละเอียดต่างๆว่าจะต้องโหลดยังไงทำยังไงนะคะแล้วก็ทำยังไงถึงจะได้มีส่วนร่วมในแต่ละงานแบบนี้อย่างเช่นดิฉันเป็นคนเชียงใหม่ดิฉันอยากไปลงแสงเมงที่เชียงไฮฉันต้องสอบอย่างไรเดี๋ยวฉันจะมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center หรือว่าโทร1672 Travel Buddy ได้ค่ะถูกต้องแล้วนะย้ำกันอีกสักหน่อยนะในช่วงเวลาจะได้ทราบกันช่วงหน้าเลยนะครับวิจิตร55กรุงเทพวันที่29เมษายนถึง7พฤษภาคมครับค่ะส่วนวิจิตร55นะคะที่เชียงรายนะคะที่พูดไปหลงแสงเวียนที่เชียงรายนะคะเชียงรายวันที่20-28พฤษภาคม2566ค่ะใช่แล้วครับส่วนที่นครศรีธรรมราชครับวันที่20-28พฤษภาคมครับแล้วก็ลงขออภัยนะคะระยองนะคะก็จะเป็นมหัศจรรย์ขุมทรัพย์แห่งท้องทะเลตะวันออกที่ชอบมากกับโครงการถูกต้องแล้วอยากไปมากนะคะที่ระยองแล้วก็บุฟเฟ่ทุเรียนที่รออยู่เลย27พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2566ไปกันได้ค่ะแล้วก็ช่วงเวลาเดียวกันครับที่นครพนมด้วยนะครับ27พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนะครับส่วนตอนนี้
บทหน้าที่ของเราทั้งสองคนแล้วนะ That's a wrap, ladies and gentlemen, for the press conference for the launching of this amazing project by Tourism Authority of Thailand. Go out and explore all the five regions of Thailand, and you'll be amazed by how beautiful Thailand is. และนี่คือวิจิตรภาพนะครับดังนั้นคุณมิ้งลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะวันนี้อีจันก็ได้มีโอกาสมางานวิจิตร5ภาคนะคะที่ไอคอนสยามค่ะซึ่งงานในวันนี้นะคะก็มีเป็นการโปรโมทนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยค่ะเดี๋ยวภาพมันจะสั่นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมของแต่ละบูธนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะก็เป็นงานวิจิตร5ภาคเนาะอย่างที่บอกไปได้จัดการแถลงนะคะที่ไอคอนสยามค่ะแล้วก็ซึ่งแต่ละภาคเนี่ยก็จะมี e-voucher นะคะสำหรับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหลายๆคนที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะไปเที่ยวที่แต่ละภาคนะคะได้นำไปซื้อของกันค่ะเป็นสินค้าโอท็อปของแต่ละภาคอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจังหวัดเนี่ยมีทั้งหมดมีนครพนมซึ่งเป็นริมฝั่งโขงนะคะภาคอีสานของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบูธแรกกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นนครพนมค่ะทุกคนที่นี่นะคะก็จะจัดขึ้นวันที่27พฤษภาคมนะคะถึง4มิถุนายนก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนนะคะไปดูงานแสดงแสงสีค่ะแล้วก็สร้างสรรค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นท่านที่ดูแลนครพนมใช่ไหมคะดูแลภาคอีสานอ๋อเป็นยังไงบ้างคะแนวคิดของที่นี่อ่ะอ๋อก็เป็นเรื่องของความสุขนครแห่งความสุขริมน้ำโขงนะคะแล้วก็ไอ้ตัวแมปปิ้งกับไลติ้งเนี่ยเราจะทำ15จุดนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นถนนที่เรียบแม่น้ำโขงไปนะคะแล้วจะมีบางส่วนที่เราจะใช้ม่านน้ำเล่าเรื่องราวของนครพนมนะคะในบางจุดเนี่ยก็จะใช้ตัวอาคารสวยๆนะคะเช่นอาคารศาลนะคะอาคารที่เป็นพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเก่าเนี่ยนะคะทำแมปปิ้งเข้าไปนะคะแล้วก็ไอ้ตัวม่านน้ำเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของนครพนมนะคะนครพนมเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นนครแห่งความสุขริมแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็จะมีนอกจากชาวอีสานบ้านเราจะไปเที่ยวชมแล้วนะคะเราก็คาดหวังว่าคนกรุงเทพก็น่าจะไปเพราะนครพนมเนี่ยไปก็สบายอกสบายใจนะมันเหมือนสโลไลฟ์นะคะทีนี้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเองนะคะชาวเพื่อนบ้านเราที่เป็นลาวเป็นเพื่อนเราที่เป็นเวียดนามเนี่ยก็จะนิยมมาเพราะนั้นการไปจัดวิจิตรนครพนมครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะเยอะเลยนะคะน่าจะสัก 2-3 หมื่นคนนะกระจายรายได้ก็สักประมาณสัก60ล้านบาทเรียกได้ว่าน่าเที่ยวมากๆเลยนะคะหนูก็ได้มีโอกาสไปที่นครพนมเหมือนกันเคยไปปั่นจักรยานที่ริมโขงครั้งนึงก็รู้สึกว่าแบบบรรยากาศนี่สุดยอดมากๆยิ่งไปตอนหน้าหนาวด้วยเนาะแบบบรรยากาศก็ดีร่มรื่นสงบมากๆเลยค่ะมันจะเป็นช่วงประมาณฝนนิดๆนะคะแล้วก็อีสานช่วงฝนนิดๆเนี่ยก็จะเขียวสวยงามนะคะแล้วเราจัดเป็นภาคกลางคืนนะคะแล้วถนนเส้นนั้นเนี่ยเราพยายามจะขอให้ทางเทศบาลและก็ทางจังหวัดช่วยเราในการปิดถนนอย่างน้อยก็ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็จะใช้รถรางวิ่งหรือไม่ก็ให้ชุมชนเนี่ยได้ให้เช่าจักรยานอะไรเงี้ยคล้ายว่าทำในเรื่องของการปลอดคาร์บอนมอนอกไซด์อะไรนี้ด้วยนะคะก็น่าจะเป็นถนนที่เดินแล้วก็ได้ชมความสวยงามต้องอันนี้ก็เป็นอีกจังหวัดที่น่าเที่ยวเหมือนกันใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูจังหวัดต่อไปอ่ะเดี๋ยวให้ฝากวันนี้นึงค่ะว่ามีวันไหนบ้างคะกิจกรรมนี้ไปดูวิจิตรนครพนมนะคะ27พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนะคะไปได้ทุกวันมีเหมือนกันทุกวันนะคะแล้วรอบที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็จะประมาณสักทุ่มนึงนะทุ่มนึงทุ่มครึ่ง2ทุ่มอะไรเป็นต้นไปนะคะต้องรอให้แสงสวยนะแล้วก็สวยงามจริงๆค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆเป็นเมืองแห่งเรียกว่านครแห่งความสุขริมน้ำโขงทีเดียวนะคะไปเที่ยวกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะโอเคเดี๋ยวลูกเพจเราจะไปดูจังหวัดต่อไปกันค่ะก็คือเป็นที่ระยองที่นี่ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะมีแมงกะพรุนนะคะเขาจะจัดกิจกรรมเนี่ยให้ไปดูโลกแสงสีสันของใต้น้ำของแมงกะพรุนค่ะซึ่งจะมีสีสันมากมายเลยค่ะส่วนอีกที่นึงนะคะก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะ
จะเป็นที่กรุงเทพของเราเนี่ยแหละกรุงเทพของเรานะคะก็จะจัดกิจกรรมเป็นเกี่ยวกับสายมูค่ะทุกคนนี่เราก็จะจัดกันที่ไอคอนสยามที่นี่ด้วยนะคะเราก็ปน.กลางค่ะไปสมีกลางเนาะซึ่งจะจัดเกี่ยวกับมูเตรูสายมูทั้งหลายเลยก็จะมีการมีกิจกรรมให้ร่วมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไพ่ยิปซีนะคะเกี่ยวกับนักสัตว์ต่างๆค่ะซึ่งภายในงานนี้นะคะก็มีหลายจังหวัดเลยค่ะทุกคนนี่นะคะถ้าทุกคนเห็นก็จะตรงนู้นนะคะก็จะเป็นเชียงรายค่ะแล้วก็เป็นนครศรีนะคะยังไงก็ทุกคนก็สามารถไปเที่ยวกันได้เนาะช่วงฤดูร้อนแบบนี้เราก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนอยู่บ้านก็เบื่อร้อนด้วยนะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมโครงการวิจิตรได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวแอดมินขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ